ตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะของหอพิพิธภัณฑ์เห็นอันนี้ก็จะเป็นปูนใหญ่นะคะบริเวณด้านบนตนจั่วก็จะเป็นช้างสามเศียรนะคะแล้วก็พญานาคโดยรอบนะคะบ่งบอกถึงว่าที่นี่ก็นับถือและเชื่อถือในพญานาคนะคะส่วนธงปกติแล้วจะมี2ธงก็คือธงของรัฐบาลกับธงของประเทศลาวนะคะส่วนอันนี้จะมีแค่ธงของประเทศลาวอย่างเดียวเพราะว่าในส่วนของพรรคการเมืองนะคะจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะด้านในก็ห้ามถ่ายรูปนะคะเราจะสามารถถ่ายกันได้ตรงนี้แล้วก็สำหรับของนะคะเช่นกระเป๋าหมวกหรือว่าสัมภาระต่างๆที่นำมาด้วยก็จะมีล็อกเกอร์ไว้ฝากนะคะ